ทุกอย่างมีสองด้านไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องมองดีที่ว่าทำให้การเจริญสติดีขึ้นให้เราไม่ประมาทในสังขารว่าไม่มีโรคไม่ได้เมาในชีวิตว่าต้องอยู่ค้ำฟ้าก็ค้ำดินนี่ก็ทุกข์อยู่แล้วนะแต่ค้ำฟ้านี่ก็ไม่รู้จะขนาดไหนนะโยมนะก็ดีตรงที่เรารู้จักแล้วก็ไม่ได้ทุกข์กับสิ่งนี้เลยเพราะอยู่กันมานานแล้วลงตัวแล้วก็เพียงแต่ทำให้เรามีอาการที่ไม่ปกติแต่ว่าไม่ได้ทุกข์อะไรก็มีไปตามเหตุบางทีก็คันตาขึ้นตาเมื่อวานก็ขึ้นตาคันแต่สักพักก็หายก็เป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับธาตุสี่ขันห้าอยู่ทุกคืนก็มองให้ดีก็ยังมีประโยชน์อย่างน้อยไม่ให้เราประมาทว่าเราไม่มีโรคก็เตือนสติได้อย่างดีกว่าสิ่งอื่นของจริงถ้าเราไม่กำหนดรู้แต่ว่าเราก็ยังไม่ใช่คนจริงแล้วก็ปัญญาถ้ายังมองไม่เห็นความจริงที่พูดมาวิปัสสนานี้เหลวหมดเลยคือเรายังไม่ใช่ผู้ที่ใจเห็นสัจจะชีวิตที่เป็นสัจธรรมเพราะสัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาเราหลงคว้าของเปล่าดูหน้าขำหลงเจริญเพลิดเพลินในกองกรรมจึงชักนำเวียนว่ายในสาครจะมารู้ละแต่ว่าพอเราเข้าใจสติก็ระลึกปัญญาก็เห็นชอบว่าเราจะโศกทำไมให้จิตใจต้องเศร้าหมองสิ่งจอมปลอมของชีวิตที่ติดมาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเริ่มกำหนดแล้วว่าไว้หนาเป็นอะไรเป็นความทุกข์ไม่สุขสมอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าไว้หนาเป็นความทุกข์ไม่สุขสมถึงบอกเข้าใจแล้วฉันใครก็ตามถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละก็จะเข้าถึงคำว่าหากปล่อยวางนี่ไงถ้าเราไม่รู้จักคำว่าปล่อยวางหากปล่อยวางแล้วก็รู้จักละพระธรรมก็อยู่ตรงนี้เอง
ถ้าไม่ปล่อยวางไม่รู้จักละความโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตจะหมดไหมไม่เพราะเราไปอ้างเหตุว่าเขาทำเราเขาเบียดเบียนเราเขาทำลายของรักของเราเขาทำลายคนที่เรารักหรือเขาฆ่าเราก็อะไรก็แล้วแต่แล้วใช้ใจนั่นแหละเป็นความยึดมั่นหมายสุดท้ายก็คือไม่ได้พ้นทุกข์ถ้าคิดนะมันถูกแต่ถ้าใช่ไม่ใช่เพราะนั่นคิดแบบโลกที่เวียนว่ายตายเกิดที่มีโลภโกรธหลงแต่ถ้าพิจารณาแบบธรรมพิจารณาแบบธรรมไม่ใช่คิดแบบนั้นรู้ให้ละรู้ให้วางรู้ให้ว่างจึงเข้าถึงอนัตตาสามรู้คำนี้รู้แล้วไม่ละมีคนรู้เยอะแยะแต่ละไม่ได้รู้แล้วไม่วางมีคนรู้มากมายแต่ไม่เคยวางชีวิตได้เลยรู้แล้วจิตไม่เคยว่างก็แบกคำว่ารู้นั้นไปที่เป็นทุกข์ตอนนี้ธรรมะกำลังกำหนดรู้แบบจิตที่วางใจที่ว่างและชีวิตที่ไม่มีทุกข์โยมดูคนดีเป็นไงสุดท้ายดี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 โยมฟังคีย์นี้เป็นไงเคยผ่านรู้ไหมดียังไงก็ตายแต่ถามว่าดีแบบหมดทุกข์ไหมดีแบบละทุกได้ไหมดีแบบไม่ต้องมาโกรธโลภหลงได้ไหมเอาใหม่นะดี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 เคยฟังกันไหมสี่โมงเย็นจะมีอยู่แห่งนี้เจ้าคุณเล่นมุกแต่เช้าเลยดีอันดีจะตายเลยล่ะรู้แล้วไม่ละรู้แล้วไม่ว่าจิตจะว่างไหมเราก็ไม่พ้นทุกข์ก็เพราะเรายังอ้างเหตุของโลกนี้อยู่ธรรมาจึงบอกโอ้เข้าใจแล้วคำว่าตัดกระแสแล้วก็ทวนกระแสปลาตายไม่เคยว่ายน้ำทวนกระแสมีแต่ปลาที่ยังเป็นอยู่ที่จะว่ายทวนกระแสน้ำคนก็เหมือนกันถ้าเราตามกระแสแล้วไม่รู้จักตัดกระแสเราก็จะไหลตามในนิสัยของโลกและเราก็อ้างแบบโลกและถามว่าพ้นทุกโศกไหมที่เราอ้างแบบโลกกันมาทั้งชีวิตจบยังไงจบแบบไหนนี่ไงจบอย่างไรจบเช่นไรหลายคนไม่ได้มองชีวิตตอนเป็นด้วยปัญญาอันประเสริฐแต่มองชีวิต
ด้วยการแสวงหาในของโลกนี้อย่างคนฉลาดแต่ธรรมะไม่ใช้คำว่าปัญญาอย่างคนฉลาดเพราะสุดท้ายก็ต้องคืนกลับสู่โลกใบนี้ดินคืนสู่ดินสูงสุดคืนสู่สามัญความสมมุติมีสิ้นสุดแห่งการยุตินี่ไงสัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษามีใครค้นหาบ้างถ้าไม่เช่นนั้นเราจะแสวงหาเพียงวัตถุแต่จะทอดทิ้งจิตวิญญาณเราจะแสวงหาเพียงสบายทางกายแต่สร้างความทุกข์ให้กับจิตวิญญาณที่ไม่สิ้นสุดและไม่ยุติแห่งความทุกข์นั่นเลยของตมานี้ชัดเจนแล้วตอนนี้ชัดเจนแล้วเพราะรู้ว่าตั้งแต่ปลายผมถึงพื้นเท้าเบื้องต่ำแต่ปลายผมเบื้องต่ำแต่ปลายผมเบื้องต่ำแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องบนแต่ปลายผมลงไปรู้แล้วอะไรต่ำอะไรสูงกำหนดแล้วรูปกายนี้พิจารณาเป็นอาการ32เป็นธาตุดินน้ำไฟลมประชุมขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะเสื่อมไปตามกาลเวลาเราถึงต้องมาแก่มาเจ็บนี่คือความเสื่อมวยธรรมาสังขาราพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสังขารมีความเสื่อมไปแล้วเป็นธรรมดาและที่สำคัญก็อย่าประมาทอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่ชัดเจนแล้วและอะไรคือคำว่าความประมาทความเมาในชีวิตเมาในทรัพย์สินเมาในกามในเกียรติเมาในยศเมาในอำนาจโยมก็เห็นอยู่ปัจจุบันนี้เราก็รู้อยู่ยุคนี้เราก็เห็นอยู่แล้วยังไงอ่ะสุดท้ายสิ่งนั้นไม่ใช่ความสุขเลยและไม่ใช่ความดับของกิเลสและไม่ใช่ความพ้นทุกข์ด้วยเจอสามคำนี้ก็ไปไม่เป็นแล้วแล้วเส้นนั้นไปไหนอ่ะเราลองได้ว่าไม่ใช่สุคติไม่ใช่สุคติแต่เป็นความวิบัติที่ไปสู่ทุคติเสียดายเนาะเมื่อไหร่จะเข้าถึงธรรมะเมื่อไรจะรู้แก่นแท้ของสัจจะชีวิตก็จะไม่หลงเพลิดเพลินในการใช้ชีวิต
เสียดายที่ว่าได้โอกาสแต่ไม่รีบขวายคว้าสิ่งที่เลิศสิ่งที่งามสิ่งที่ประเสริฐแต่เรากลับไปมองชีวิตเป็นวัตถุไปหมดแล้วเป็นชื่อเสียงเป็นเกียรติเป็นยศไม่ได้มองถึงคุณธรรมแห่งจิตวิญญาณแห่งการดำเนินชีวิตในหนทางอันเป็นไปเพื่ออริยมรรคอริยผลจึงบอกว่าเสียดายมนุษย์ที่คำดินใหญ่คิดบังอาจถึงคำฟ้ามนุษย์ต่างก็กลับมาเสียเวลาแล้วนำพาตัวเองไปสู่ทุกขติมันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยแล้วทำไมโยมดูตอนจบมีใครบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังวะหรือนัตติสันติปรมังสุขขังหรือสีเลนะสุขติงยันติไม่เลยยังหลงยังเพลิดเพลินหรือยังกำหนัดขัดเครื่องมัวเมาลุ่มหลงเจอสี่คำนี้เสร็จเลยกำหนัดขัดเครื่องมัวเมาลุ่มหลงแล้วจะไปไหนอ่ะจะมารู้แล้วว่าวิญญาณนี้เมื่อหลังจากลมหายใจดับแต่วิญญาณไม่ได้แตกดับก็จะไปตามแรงกรรมแรงกรรมเราอยู่โลกมนุษย์เราใช้แรงกายใช่ไหมและใช้คำว่าแรงใจแต่ยามสิ้นใจลงเพิ่มอีกแรงหนึ่งแล้วแรงกรรมหนุนนำไปสู่ทั้งสุคติและทุคติโยมอย่าลืมว่าแรงอีกแรงหนึ่งแรงกรรมทำอย่างไรคำโกหกทั้งหมดไม่ได้ช่วยตัวเองเลยตอนมีชีวิตอยู่บางคนนึกว่าตัวเองโกหกเก่งเนียนจนจับไม่ได้แล้วเข้าใจว่าตัวเองนี่สุดยอดดูยอดไหนล่ะมีด้วยเหรอคนทำผิดแล้วบอกตัวเองไม่ผิดแล้วกลับมาบอกตัวเองว่าข้าพเจ้านี้ดีเลิศเพราะเขาจับข้าพเจ้าไม่ได้นั่นคือความเห็นผิดปราดบัณฑิตตำหนิโทษไปแล้วมุสาวาทพรุสะวาจาสัมมปลาปาไม่ว่าจะพูดคำปดพูดคำเพ้อเจ้อพูดคำหยาบหรือการพูดส่อเสียดนั่นคือหนทางที่ไร้ค่าแล้วไปสู่ความเสื่อมจนถึงคำว่าหายนะอ
เป็นคนไม่มีเครดิตแล้วไม่มีใครที่จะเชื่อในที่สุดโยมเคยยุคตมายุคนั้นมีหนังสือเขาสอนให้เราเรียนกันมีนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะปั้นน้ำเป็นตัวยมเคยปั้นน้ำเป็นตัวไหมคำนี้ไม่ธรรมดานะปั้นน้ำเป็นตัวแกะสลักน้ำแข็งหิมะในเห็นแล้วแต่ปั้นน้ำเป็นตัวยังไม่เห็นนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ใช่แล้วก็ไปกล่าวตู่ว่าใช่ฐานะนั้นไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไปแต่งว่าเกิดจากฐานะอย่างนี้ปั้นน้ำเป็นตัวไม่ใช่วันหนึ่งเด็กคนนั้นก็วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านทำหน้าตาตื่นตระหนกตกใจวิ่งตะโกนบอกหมาป่ามากินแกะหมาป่ามากินแกะชาวบ้านก็ตกใจรีบหยิบไม้หยิบอะไรมาได้ก็รีบวิ่งตามเด็กพอไปถึงที่หมายเด็กก็นั่งหัวเราะไม่มีหมาป่าเป็นเรื่องสนุกขำๆแต่พอวันจริงเข้าหมาป่ามาเด็กก็วิ่งตะเลือกตะลานตะโกนว่าหมาป่าหมาป่ามากินแกะทุกคนก็ตะโกนด่าว่าไม่มีใครเชื่อสุดท้ายเด็กคนนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วสนุกไหมล่ะแกะก็โดนหมาป่าขย่ำต่อให้บอกฉันบอกว่าหมาป่ามาแล้วมันไม่ช่วยกันแล้ววันนั้นมันเรื่องสนุกตรงไหนการโกหกนี่ก็เป็นอุทาหรณ์คนไม่จริงคือคนยังไม่มีคุณธรรมก็จะเป๋ไปตลอดแล้วจะแพ้ภัยตัวเองสุดท้ายเอานะก็ขอฝากธรรมะแต่เพียงเท่านี้กันจากนี้พระสงฆ์จะได้โมทนาบุญกับเจ้าภาพและให้รับพรกันนะวันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน12ปีชวดวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนะพุทธศักราช2563ก็เหลืออีก6วันนะวันมุทิตาสการะ28ตุลาที่จะเวียนมาถึงอีกปีนึงปีนี้ก็อายุ59 2563พอผ่าน28ก็เริ่มย่างนะย่าง60อ่ะวันนี้เจ้าภาพก็มี2ศรัทธาคณะด้วยกันคณะที่1จากคุณพ่อล่อเฮงใช้แซ่ล้อคุณแม่มวยเสียแซ่ลีโยมนัทนันโยมนัชนันแซ่ล้อและครอบครัวมีสถานทรัพย์ก็ขอโมทนาสาธุเจ้าภาพคณะที่2จากร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์โยมพรจิรวัฒน์ร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์พรจิรวัฒน์
โยมพันธิลาขอสุขและโยมศรีจันทร์เทพวงศ์และโยมน้อยสารถีโยมปรางทองสีก็ขอโมทนาสาธุวันนี้ก็มีหม้อหุงข้าวแก๊สใบใหญ่อีก1ใบ 6,000 บาทจากแม่ชีขมลพักด่านสอดแนมและครอบครัว1ใบก็ขอโมทนานี่เครื่องพิมพ์เตอร์ขัดข้องก็ไปซ่อมนะเดี๋ยวก็ไปซื้อเดี๋ยวจะคุณเป็นเจ้าภาพให้เองไว้เลยตั้งใจรับพรนะ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปารังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตชะสาดุขโรคภยาเวราโสกาสตุตุปัตตวาอะเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเซสตุวันชัยสิทธิธนังลาภังสดทิภักขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันพระตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะวันนี้ก็มีธรรมสัญจรต่อนะส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะจุดจะเดินทางไปอุบลนะเช้าก็ยังรับบาตรอยู่นะแล้ววันเสาร์เว้นวันหนึ่งนะก็อยู่ที่อุบลและทอดกฐินในวันเสาร์ที่วัดป่าสว่างวีระวงศ์ที่อุบลราชธานีตอน8โมงเช้ากัน